สถานีโทรทัศน์ Bright TV และบริษัท S&C Emporium จำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินภูมิใจเสนอรายการสนั่นทุ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับดิฉันวิภาดาวสุริพันธ์นะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการสนั่นทุ่งค่ะแล้ววันนี้จูเนียร์เองก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกด้วยเราไปติดตามชมในช่วงคุยสนั่นลั่นทุ่งช่วงคุยสนั่นลั่นทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์วันนี้มาถึงเส้นชัยผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพขอบคุณผลิตภัณฑ์และตอนนี้นะคะเบนก็อยู่ที่ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อนค่ะและเบนก็อยู่กับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พี่ฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองคนเลยนะคะเบนได้ข่าวว่าที่ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อนนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรบ้างคะครับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งสะท้อนนะครับของเรานอกจากมีศูนย์เรียนรู้นะครับร้อยพันมะพร้าวไทยนะครับที่นี่แล้วนะครับก็ยังมีวัดถ้ำของรัชจันทร์นะครับก็เป็นถ้ำนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับออกจากวัดถ้ำของรัชจันทร์นะครับเราก็ไปที่มณฑปกรมหลวงชุมพรนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่คนโบราณนะครับเขาก็จากพื้นป่าที่ถูกทำลายนะครับก็ได้ไปสร้างมณฑปกรมหลวงชุมพรไว้นะครับก็ยังอยู่จนปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่หมู่2นะครับก็เป็นเครือข่ายท่องเที่ยวร่วมกันนะครับออกจากหมู่2แล้วนะครับเราก็ไปที่สวนวันดีนะครับก็เป็นสวนทุเรียนนะครับทุเรียนแต่ว่าหน้านี้ยังไม่มีนะครับสวนทุเรียนครับออกจากสวนวันดีนะครับเราก็ไปเลยครับไปเที่ยวทะเลนะครับลงทะเลเลยไปเกาะทะลุะนะครับเราก็ไปเที่ยวดำน้ำดูปะการังนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นนะครับที่สวยที่สุดนะครับเรียกว่าในจังหวัดประจวบหรือว่าในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาว่าอย่างนั้นนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มีโฮมสเตย์ด้วยถูกไหมคะครับผมโฮมสเตย์เนี่ยถ้าใครสนใจแบ่งเป็นกี่ห้องรับลูกค้าได้เยอะไหมครับโฮมสเตย์ของเรานะครับก็มีอยู่ทั้งหมด6หลังคาเรือนนะครับซึ่งก็ชาวบ้านนะครับได้รวมตัวกันนะครับทำเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็ทำโฮมสเตย์นะครับเราก็รับนักท่องเที่ยวนะครับได้กลุ่มเล็กๆนะครับเราก็ยังเล็กอยู่ได้ประมาณ15คนเท่านั้นนะครับ15คนนั่นก็คือ15คนนอน6หลังครับผมถูกไหมคะครับแล้วถ้าอยากได้มาร่วมกิจกรรมในชุมชนนี้อยากเรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวอยากเรียนรู้การทำกับข้าวครับสอนนักท่องเที่ยวไหมคะก็สอนครับนักท่องเที่ยวติดต่อมานะครับเราก็อาจจะถามนักท่องเที่ยวว่าต้องการมาเรียนรู้เรื่องอะไรนะครับจะไปเที่ยวตรงไหนบ้างนะครับเราก็จะมีบูธนะครับในการจัดไว้ให้อย่างเช่นการทำน้ำมันมะพร้าวนะครับการทำขนมหรือว่าการปลูกไม้กวาดนะครับนี่ก็เป็นการปลูกไม้กวาดซึ่งก็เป็นปลูกเรียกว่าปลูกไม้กวาดปลูกครับเอาปลูกไม้กวาดปลูกไม้กวาดแล้วก็เอาไปขายป่ะคะขายครับก็คือถ้านักท่องเที่ยวที่สนใจมาพักที่โฮมสเตย์แล้วอยากทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนบ้านทุ่งสะท้อนครับก็สามารถทำได้ทำได้ครับทำได้แล้วราคาเป็นยังไงคะราคานะครับก็ไม่แพงนะครับถ้าเรามาเที่ยวครบทริปนะครับเราก็มีให้นักท่องเที่ยวเลือกนะครับถ้าจะไปเกาะด้วยนะครับหรือว่าอาจจะไม่ไปเกาะนะครับเราก็อยู่ที่ตกลงกันนะครับเราก็ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นที่พอใจแล้วก็ถ้าพักค้างคืนด้วยนะครับเราก็จะมีหลายราคาในเรื่องของการท่องเที่ยวถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับผมใช่ไหมคะอ่ะมาถึงข้างหน้าบ้างไม่ใช่ว่าดังเรื่องมะพร้าวอย่างเดียวนะคะของน้ำมันเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะคะมีกับข้าวที่อยู่ข้างหน้าเรื่องกับข้าวต้องถามผู้หญิงค่ะพี่ฝนขาที่นี่ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อนมีอะไรที่ดังบ้างคะค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวค่ะแล้วก็ใช้จากทุกส่วนนะคะส่วนที่เอามาทำอาหารได้ก็คือเหม่งมะพร้าวเหม่งเหม่งมะพร้าวก็คือกะลาอ่อน
กะลาของมะพร้าวอ่อนแค่ออกมาแล้วก็ทำเป็นแกงแกงไก่บ้านเหม่งมะพร้าวนะใช่ค่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อของหมู่บ้านเราเลยนะคะเนื้อเหม่งมะพร้าวหรือกะลาอ่อนมะพร้าวมันก็จะกรุบกรอบนะคะเดี๋ยวลองชิมนะคะนอกจากเหม่งมะพร้าวแล้วนะคะยอดมะพร้าวนะคะเรายังเอามาทำเป็นผักใช้ในการแกงส้มนะคะซึ่งบ้านเราเป็นจะเรียกว่าเป็นประตูเมืองใต้เพราะงั้นรสชาติอาหารของเราจะเข้มข้นนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานเนี่ยค่ะแกงส้มของเรามีครบทุกรสนะคะพืชสำคัญอีกชนิดนึงจืดจืดจานนั้นเลยนะคะก็คือใบเหลียงใบเหลียงชอบกินมากใช่ค่ะเราไม่เคยผัดอร่อยเลยนะคะก็สามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวลองชิมดูเราใช้ใบอ่อนนะคะเพราะงั้นเอามาผัดไข่อร่อยมากๆหรือเอามาทำเป็นผักสำหรับกินกับน้ำพริกกะปินะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะอยู่ใกล้ทะเลก็จะมีปลานะคะมีปลามีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์มากแล้วผักของเราก็เรามีสวนผักเศรษฐกิจของหมู่บ้านนะคะก็มีผักหลากหลายไว้ใช้บริโภคภายในหมู่บ้านค่ะนี่ๆๆแล้วก็ยังมีประจวบใช่มั้ยคะสับปะรดดังใช่ค่ะรสชาติก็จะหวานหอมมากนะคะอันนี้สีเหลืองฉ่ำเลยนะคะพี่ฝนคะถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยก็จะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ทำอาหารแบบนี้เลยหรือเปล่าคะทำแล้วก็มาเสิร์ฟใช่ค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะสามารถเรียนรู้ที่จะทำอาหารทุกอย่างของชุมชนได้สามารถไปเก็บผักเลยอย่างเช่นจะไปจับผัดผักเลี้ยงแบบนี้ก็ไปเก็บผักแล้วก็มาทำด้วยได้เลยถ้าสมมติหนูเป็นนักท่องเที่ยวแล้วหนูบอกว่าหนูอยากกินผัดใบเหลียงค่ะก็สามารถไปเก็บแล้วก็มาทำกับพวกพี่ๆได้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะเราก็จะมีแปลงผักให้นักท่องเที่ยวไปเก็บแล้วก็มาหัดผัดทำได้เลยเห็นน้องบอกว่าทำไม่อร่อยนะคะทำไม่อร่อยเลยเพราะว่ามันเหนียวมากลองมาท่องเที่ยวที่หมู่บ้านนี้ดูนะคะพักโฮมสเตย์บ้านเรานะคะแล้วก็มาเรียนรู้การทำอาหารบ้านเราก็จะอร่อยขึ้นนะคะนอกจากอาหารนะคะเรายังมีขนมนะคะขนมขนมทองม้วนค่ะทองม้วนก็ทำสดๆใช่ไหมคะใช่เลยค่ะบ้านเราก็ทำสดๆเลยอันนี้ก็เห็นเลยอยู่ข้างๆนะตัวนี้ก็จะมีกะทิมีแป้งมะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะคะขนมชิ้นต่อไปไฮไลท์เลยค่ะตัวนี้ใช่จะถามอยู่ว่าคืออะไรคะตัวนี้ก็คือเราเรียกว่าข้าวต้มใบพ้อข้าวต้มใบพ้อใช่ค่ะใช้ใบพ้อในการห่อใบอ่อนของพ้อนะคะเพราะงั้นข้างในจะเป็นข้าวเหนียวผสมกับธัญพืชอาจจะเป็นถั่วดำนะคะรสชาติมันก็จะหวานมันอร่อยนะคะอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวลองนะคะเดี๋ยวลองใช่อันนี้ก็คือว่าจะมีตลอดเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีแค่ฤดูมีแค่เทศกาลค่ะเราสามารถที่จะทำได้ตลอดนะคะตลอดเลยแต่ส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านนิยมก็คือในงานบุญใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นงานตักบาตรเทโวนะคะเมื่อก่อนเขาใช้โยนด้วยซ้ำนะคะค่ะค่ะแล้วก็นิยมทำกันนะคะใบมะพร้าวเนี่ยค่ะลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะก่อนที่จะเอามาใช้ห่อขนมนะคะเดิมมันเป็นใบเขาเรียกว่าต้องคลี่ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะใบตอนแรกมันก็จะพับซ้อนกันเหมือนพัดอะค่ะแบบนี้เลยใบมันจะติดมาแบบนี้นะคะเราก็ต้องทำการคลี่ก่อนแล้วเราก็แล้วก็ต้องห่อให้มันขึ้นรูปก่อนเราถึงจะใส่ข้าวเหนียวทำได้ดีถ้าเราเอามาคลี่ปุ๊บแล้วก็ห่อมันก็จะแข็งจะไม่สวยงามใช่ค่ะโอเคโหกิจกรรมก็มีเยอะของกินก็น่าทานถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจก็ลองหาข้อมูลแล้วก็มาเที่ยวได้นะคะที่ชุมชนบ้านทุ่งสะท้อนค่ะวันนี้เบนก็ต้องขอขอบคุณพี่ฝนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ผู้ใหญ่นะคะที่เสียสละเวลามานั่งคุยกันนะคะเบนเลือกได้แล้วค่ะอยากจะให้เชฟทำเมนูอะไรก็ได้ค่ะที่มาจากใบกระเพาะอันนี้นะคะจะทานได้อร่อยหรือเปล่าแล้วแต่เชฟเลยนะคะว่าจะทำอะไรรอชิมอยู่ค่ะใส่กะทิลงไปเลยครับกะทิต้องเป็นหัวเลยเป็นหัวหรือเป็นหางก็คือเป็นกะทิกลางอ๋อแล้วกะทินี่เป็นกะทิเก่าได้ไหมครับบูดสิคะขนมไทยนะเขาจะคนไปทางเดียวเขาจะไม่คนวนไปวนมาเดี๋ยวเป็นคนหลายใจ
ครับผมบอกเลยว่ามันออกมารสชาติกลมกล่อมจริงๆคือมันลงตัวแล้วก็มันมีกลิ่นของใบกระเพาะด้วยนะครับโอ้สนั่นลั่นทุ่งรวยสนั่นช่วงรวยลั่นสนั่นทุ่งสนับสนุนโดยมะพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีรวยสนั่นลั่นทุ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะฟ้องคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าน้องเบนซ์เนี่ยส่งวัตถุดิบอะไรก็ไม่รู้มาให้ผมนะครับเนี่ยมันเป็นใบอย่างเงี้ยแล้วก็บอกแค่ว่าใบกระเพาะแล้วผมก็ไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่รู้จะมาทำเมนูอะไรเขาแกล้งผมแน่เลยคุณแม่เนี่ยมันจะมาทำเมนูอะไรได้ครับใบเนี่ยจะบอกให้ทราบว่าทำอะไรได้ทำอะไรได้ครับก็ห่อข้าวเหนียวไงฮะเราทำข้าวต้มกล้วยแต่ว่าเราใส่ใบไม้อันนี้มันเป็นวัสดุของพื้นบ้านอันนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณแม่ใบกระเพาะค่ะใบกระเพาะก็คือพูดง่ายๆเหมือนข้าวต้มมัดภาคกลางแต่ไม่ได้มีไส้กล้วยไม่ได้ห่อด้วยใบตองแต่ห่อด้วยใบกระเพาะใบกระเพาะอันนี้ค่ะเดี๋ยวอันนี้หรือเปล่าครับต้นนี้ยอดมันยอดมันโหคุณผู้ชมผมนึกไม่ออกจริงๆว่าไอ้เนี่ยไอ้ยอดมันที่เป็นเส้นอย่างเงี้ยมันจะมาห่อข้าวต้มได้ยังไงนะผมว่าคุณผู้ชมก็อยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องให้คุณแม่ทำให้ดูหน่อยครับว่ามันห่อข้าวต้มแล้วมันมีกรรมวิธีในการทำยังไงครับเริ่มต้นจากข้าวเหนียวไปนะฮะครับผมแช่สักประมาณครึ่งชั่วโมงเอาลงไปผัดกับกะทิครับใส่เกลือใส่น้ำตาลพอใกล้สุกแล้วเราก็ใส่ถั่วดำเพราะว่าสุกเสร็จเราก็ไปตั้งให้เย็นแล้วเอามาห่อด้วยใบอันนี้นะแต่มันจะเหมือนข้าวต้มที่เราข้าวต้มกล้วยเหมือนที่เรากินนั่นน่ะฟังแล้วเนี่ยพอจะนึกภาพออกแต่ยังไม่เห็นภาพแบบชัดเจนอยากให้คุณแม่ลงมือทำให้ผมดูเป็นบุญตาสักครั้งได้ไหมครับผมได้ค่ะเริ่มต้นยังไงครับเนี่ยใส่กะทิลงไปเลยครับกะทินี่ต้องเป็นหัวเลยเป็นหัวหรือเป็นหางก็คือเป็นกะทิกลางอ๋อแล้วกะทินี่เป็นกะทิเก่าได้ไหมครับบูดสิคะบูดสิคะกะทิเก่าใหม่ใช่ไหมครับผมอันนี้คือผมกำลังจะสื่อว่ากะทิที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงครับมันควรจะหอมมันไหมหรือต้องคั้นสดสดไหมอะไรอย่างนี้ต้องคั้นสดสดนะฮะอันนี้ต้องเป็นกะทิคั้นสดสดนะฮะถ้าเป็นกะทิเก่านี่บูดบูดมากครับกระทะทองเหลืองเนี่ยก็ทำให้กระจายความร้อนได้ทั่วนะครับและยิ่งไปเจอกับกะทิพร้าวหอมที่หอมมันเหมือนคั้นสดแล้วผมบอกได้เลยว่าจะทำให้รสชาติและกลิ่นของกะทินี่ดีขึ้นเลยใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะอันนี้เราใส่เกลือเม็ดใหญ่นิดหน่อยอันนี้ก็เป็นดอกเกลือนะฮะพอเติมเกลือปุ๊บก็รอให้กะทิเดือดพอกะทิเดือดนะครับเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปผัดใส่ข้าวเหนียวลงไปผัดกับกะทินะครับซึ่งมีส่วนผสมของเกลืออยู่ด้วยแล้วเราจะผัดจนสุกเลยหรือเปล่าครับคุณแม่ค่อนข้างสุกค่ะปกติเนี่ยเมนูนี้เขาทำไปกินกับอะไรครับหรือทำขึ้นมาเพื่ออะไรครับเนี่ยถ้าเป็นประเพณีของพื้นบ้านนะฮะถ้าเป็นงานบวชหรืองานศพจะต้องทำขนมอันนี้ทั้งงานบวชและงานศพด้วยเลยใช่จ้ะขนมไทยนะเขาจะคนไปทางเดียวเขาจะไม่คนวนไปวนมาเดี๋ยวเป็นคนหลายใจครับผม ทำตามคุณแม่เลยเมื่อกี้ครับผมเอานี่เราใส่น้ำตาลเลยครับใช่จ้ะอ๋อเติมเลยเอาแล้วอย่างนี้มันไม่ไปรัดตัวข้าวเหนียวหรอครับหรือว่าเราต้องไปนึ่งอีกทีก็นั่นแหละเราต้องไปนึ่งเอาหมดปะเอาหมดปะจะเป็นแบบนู้นละพอตอนนี้ผัดข้าวเหนียวเนี่ยแบบว่าได้ที่แล้วผมขอดูหน่อยได้ไหมครับว่าได้ที่เนี่ยมันหนืดประมาณไหนอ๋ออันนี้คือได้ที่แล้วนะครับเติมถั่วดำนอกจากไส้ถั่วดำแล้วคุณแม่เราสามารถจะใส่ไส้อย่างอื่นได้อีกไหมครับก็ไม่นิยมกันฮะส่วนมากจะทำแค่ไส้ถั่วดำอันเดียวก็มีถั่วเหลืองหรือเปลือกหั่นเล็กๆกันน่ะเขาก็ใส่กันใส่ปนไปในนี้นะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าคนโบราณเนี่ยเขาอาจจะคิดมาแล้วว่าการปรุงหวานแบบนี้แล้วก็ไปตัดกับกลิ่นของใบกระเพาะแล้วก็รสชาติอ่อนๆของใบกระเพาะเนี่ยทำให้มันกลมกล่อมและเข้ากันได้ดีด้วยเป็นอันเสร็จแล้วเราก็ต้องทิ้งไว้ให้เขาเย็นแล้วก็ไปห่อใช่ไหมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอเขาเย็นก่อนนี่นะครับคุณแม่ได้ห่อข้าวต้มใบกระเพาะเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับต้องมัดให้เป็นพวงด้วยใช่ไหมครับเป็นพวงนี้ไม่มัดก็ได้อ๋อแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะนึ่งนี่ประมาณกี่ชั่วโมงฮะ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงเลยครับผมอ๋อ
นอนไปเลยนะเดี๋ยว1-2 ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงครับครับคุณผู้ชมระหว่างที่รอข้าวต้มใบกะเพรานะครับเมื่อกี้ผมไปดำน้ำที่เกาะทะลุมาแล้วเรียบร้อยใช้เวลาทั้งหมด2 ชั่วโมงกลับมาแล้วครับตอนนี้หิวแล้วพร้อมที่จะชิมแล้วด้วยฟัง โอ้โหนี่ฮะสุกแล้วอุ้ยร้อนลืมแม่ว่ามันร้อนร้อนจริงขอชิมก่อนดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงต้องรูดอย่างนี้ป่ะครับนี่ผมแกะเป็นแล้วภูมิใจในตัวเองจริงแกะข้าวต้มไปกับพ่อเป็นแล้วโหทีมงานขอน้ำเย็นแก้วนึงครับขอน้ำเย็นแก้วนึงครับลิ้นพองหมดแล้วครับผมอุ่นๆจากเตาเลยหรอเมื่อกี้เห็นเราใส่น้ำตาลเยอะๆนะครับใส่เกลือลงไปเยอะบอกเลยว่ามันออกมารสชาติกลมกล่อมจริงๆคือมันลงตัวแล้วก็มันมีกลิ่นของใบกะเพราด้วยนะครับเหมือนข้าวต้มมัดแต่ว่าไม่มีไส้กล้วยนะครับเหมือนข้าวต้มมัดแต่ไม่มีไส้กล้วยแล้วก็กลิ่นเขาจะไม่ออกใบตองคือกลิ่นเขาเป็นเอกลักษณ์ของใบกะเพราจริงๆต้องบอกคุณแม่อย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าผมไม่ได้เดินทางออกมาจากครัวและเดินทางมาที่หมู่บ้านทุ่งสะท้อนเนี่ยผมคงไม่ได้เจอเมนูข้าวต้มใบกะเพราเนี่ยนะฮะคงไม่รู้จักเมนูนี้แล้วคงไม่รู้จักเทคนิควิธีการที่แบบว่าเป็นเทคนิคของอาหารไทยขนมไทยแท้ๆยังไงต้องขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับอันนี้อร่อยมากๆเลยครับของดีของเด่นนะครับจากหมู่บ้านทุ่งสะท้อนอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับข้าวต้มใบกะเพราจุดเด่นของเราก็คือว่าปะการังครับมีปลาแปลกๆไหมคะครับมีปลาแปลกเคยมีปลาฉลามวาฬด้วยนะครับฉลามวาฬและโชคดีจะเจอฉลามวาฬมีโลมาไหมคะโลมาก็มีครับมีช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งสนับสนุนโดยพร้าวหอมกะทิแท้ 100% หอมมันจากมะพร้าวไทยพันธุ์ดีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเย้ตอนนี้เบนก็อยู่กับพี่นูนอุ้ยลมแรงเบนก็อยู่กับพี่นูนแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่นูนครับพี่นูนมีหน้าที่อะไรคะอ๋อผมนี่คือก็เป็นคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนของบ้านทุ่งสะท้อนนะครับบ้านทุ่งสะท้อนแต่ว่าทริปนี้นะครับทริปนี้เราก็คือว่าพานักท่องเที่ยวมาอีกทริปนึงนะครับทริปนึงคือว่าพานักท่องเที่ยวมาไปเที่ยวเกาะทะลุครับเกาะทะลุอยู่จังหวัดอยู่อำเภอบางสะพานน้อยนะครับแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใช่ค่ะประจวบคีรีขันธ์ก็คือใครอยากจะมาเที่ยวเกาะทะลุก็ต้องมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เท่านั้นครับจังหวัดเดียวอำเภอบางสะพานน้อยนะครับอำเภอบางสะพานน้อยก็คือเกาะทะลุเนี่ยเราสามารถขึ้นเรือได้จากจุดไหนบ้างคะนอกจากจุดที่นี่ครับสำคัญก็คือว่าถ้าทริปท่องเที่ยวของหมู่บ้านของเรานะครับก็จะเป็นที่นี่นะครับก็เป็นจุดที่นี่ที่สำคัญเพราะเรามีเครือข่ายแต่ละเครือข่ายเพราะว่าจะมีเรือที่ว่าจะพานักท่องเที่ยวไปที่เกาะทะลุครับก็มีเครือข่ายหลายเครือข่ายหลายเครือข่ายหลายที่ครับหลายที่ครับอ่ะเราอยากเห็นเกาะทะลุแล้วนะคะเพราะว่าก็จะพาไปเกาะทะลุมีกิจกรรมอะไรก่อนลงเรือต้องถามก่อนเกาะทะลุของเราจะมีจริงๆแล้วจะมีหาดอยู่3หาดนะครับที่ความสวยงามนะครับเราก็จะมีหาด3หาดแล้วก็จุดเด่นของเราก็คือว่าปะการังครับมีปะการังที่ว่าสวยงามมากครับเดี๋ยวก็ผมจะพาไปชมมีปลาแปลกๆไหมคะครับมีปลาแปลกเคยมีปลาฉลามวาฬด้วยนะครับฉลามวาฬถ้าว่าแบบคนเราต้องการดวงดีโชคดีนะถ้าโชคดีจะเจอฉลามวาฬมีโลมาไหมคะโลมาก็มีครับมีถ้าโชคดีเช่นกันครับใช่ครับโอเคเราก็อยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาขึ้นเรือเลยดีกว่าเพราะว่าข้างหลังเรานี่น้องๆนี่เขาเตรียมพร้อมแล้วเราก็มีผู้ร่วมทริปเพื่อนๆร่วมทริปด้วยใช่ไหมคะครับผมโอเคนี่มาโอเคครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับพี่โดนขาที่เกาะทะลุเนี่ยนอกจากการดำน้ำดูปะการังแล้ว
มีกิจกรรมอะไรที่แบบนอกเหนือจากนี้ไหมคะครับคือว่าจริงๆแล้วกิจกรรมของหมู่บ้านผมหมู่บ้านนะครับคือว่าก็จะมีแต่ละทริปมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่านักท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะแบบต้องการแบบไหนถ้ากลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะตกหมึกตกอะไรอย่างนี้เราก็มีทริปตกหมึกเอาเรือออกมาปั่นไฟแล้วก็ตกหมึกอะไรครับอ๋อมีเหมือนกันมีครับมีแล้วการที่เราจะนั่งเรือไปที่เกาะไปชมปะการังไปดูปลาสวยๆงามๆเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่นะตอนนี้เนี่ย45นาทีนะครับ45 นาทีจากที่นี่เราไปประมาณ45นาทีนะครับช่วงเดินช่วงวิ่งไปอย่างเดียวนะครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับอีก45ครับอีก45แล้วมีกิจกรรมอะไรคะนอกจากดำน้ำมีเรือสปีดโบ๊ทไหมไม่มีไม่มีครับไม่มีเรือสปีดโบ๊ทครับแล้วก็คือว่าไปดำน้ำดูปะการังเป็นทริปดูดำน้ำดูปะการังอย่างเดียวนะครับใช้เวลานานไหมคะก็ทริปนึงก็ประมาณสักชั่วโมงนึงอะไรหนึ่งชั่วโมงครับแล้วช่วงไหนคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากจะเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนะครับเทศกาลท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่ามีไฮซีซั่นมีโลซีซั่นแล้วช่วงไฮซีซั่นมันจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนไหนคะก็ประมาณสงกรานต์หรือเมษาช่วงเมษาปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงไฮซีซั่นนะครับก็จะมีผู้ท่องเที่ยวแบบได้หยุดพักยาวเขาก็จะมาเป็นพวกเป็นทัวร์นะครับก็จะมาเป็นทัวร์มาเป็นครอบครัวแล้วช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงโลซีซั่นอยู่ประมาณเดือนก็อยู่ช่วงประมาณเดือนเนี้ยเดือนครับหลังจากไฮซีซั่นช่วงสงกรานต์มาแล้วก็ช่วงนี้ก็จะลดแล้วครับนักท่องเที่ยวก็จะมาก็คือว่ามาก็ไม่เยอะไม่เท่าไหร่แต่ก็มาเรื่อยๆครับยังมาเรื่อยๆแต่ก็มาได้แต่ว่ามาได้ครับมาได้แนะนำให้มาในช่วงไฮดีกว่าเพราะว่าถ้าช่วงโลนี่จะมีฝนใช่ไหมเดี๋ยวถ้าเกิดมรสุมเราก็จะหยุดนะครับก็ออกไม่ได้เสียเที่ยวอีกต้องดูสภาพอากาศให้ดีนะครับต้องดูสภาพอากาศบางครั้งนะครับเขาก็จะนักท่องเที่ยวเขาก็จะโทรมาถามนะครับวันนี้จะล่องเรือได้ไหมอะไรได้ไหมถ้าเกิดล่องเรือไม่ได้เราก็จะพาไปลุยๆตามมันมีนะครับที่หมู่บ้านผมก็มีลำคลองพาไปพายเรือชมธรรมชาติข้างลำคลองหรือครับมีเรือมีอะไรบริการเรียบร้อยสมมติถ้าใครอยากมาค่ะจะต้องทำยังไงแล้วมีกูก็แบบให้เซิร์ชมาเลยไหมครับตอนนี้ก็จากที่หมู่บ้านของเรานะครับก็จะได้ทำแบบน่าทำแบบเพจขึ้นมาเพจบ้านท่องเที่ยวเป็นเพจครับคือว่าท่องเที่ยวเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลยผมตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องเสิร์ชคำว่าอะไรคะถึงจะวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งสะท้อนนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเบ้นขอตัวไปนั่งเรือชมบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศการดำน้ำมาฝากกันนะคะครับตามอาจารย์ใส่ตามสบายเลยครับฮัลโหลลันทุ่งโอ้ฮัลโหลลันทุ่งเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมกับหลากหลายสาระดีๆนะคะที่จูเนียร์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยเพราะว่าวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการดีๆสนั่นทุ่งได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์เวลา6:00 น. ถึง 6:30 น. Bright TV ช่อง20นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาไปแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีค่ะโอ้สนั่นลั่น